มาดูแสงมรกตเป็นมวยขอนแก่นนะครับแสงมรกตส่วนสามกอจากบุรีรัมย์ในยุคนั้นนะการไหว้ครูเนี่ยรู้สึกจะเน้นกันเป็นพิเศษนะครับคือไหว้ครูนี่มีที่มาที่ไปนะครับนอกจากรำลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วยังเป็นการวอร์มอัพยืดเส้นยืดสายนะครับอุ่นเครื่องไปในตัวด้วยแล้วแต่ละท่านั้นมีชื่อท่านะครับไหว้ครูนี่อย่างสามขุมครับว่าไปดูแสงมรกตครับเป็นนักมวยที่เรื่องของฝีมือมวยในสุดยอดคนหนึ่งนะแสงมรกตแต่ว่าถ้าจุดขายก็อยู่ที่นี่นะครับลีลาการไหว้ครูว่าอ่อนช้อยลีลาน่ารักพระรามแผลงสอนนะครับยิงลูกแรกไม่โดนมาต้องมาลูกสองลูกสามนะครับนี่จากบุรีรัมย์นะครับสามกอและนี่วิหกเทียมคำแหงนะครับยังเป็นเทรนเนอร์อยู่นะครับถอดมงคลให้กับแสงมรกตนะครับนี่เป็นเทรนเนอร์อยู่กับสอเพลินจิตของคุณเสถียรสถิรสุดนะครับปัจจุบันนี้ท่านก็อายุเยอะแล้วนี่80กว่าแล้วนะโอ้โหไม่ได้มาดูมวยแล้วนะปัจจุบันไม่ได้มาดูมวยแล้วอายุเยอะยุคที่เข้าสนามมวยนี่ว่ามวยเอกขึ้นเวทีนี่คือคุณเสถียรในยุคนั้นเนี่ยเขาจะมีแมวมองนะพอจังหวัดไหนมีมวยเด็กเก่งๆเนี่ยก็จะส่งแมวมองไปดูเลยใครที่เวทีอดิศรที่มีแน่มีเวทีอดิศรตั้งแต่อดิศรขึ้นไปโคราชยันอีสานไปเลยนะตั้งแต่20กว่ากิโลกรัมตามเลยแกจะตามเลยเอามาชุบเลี้ยงเออมาอยู่ที่ค่ายเลยนะครับเอาละครับหมดยกครับหมดยกนี่แสงมรกตความผิวเชิงมวยจัดจ้านอยู่กับทางด้านแสงมรกตสามกอนี่แม่ฉายาเหมือนบาเลนเซียนะครับอืมไอ้ข้างข่าวไอ้ข้างข่าวใช่ไหมบาเลนเซียไหมครับครับครับเดี๋ยวชมต่อในยกที่2นะครับจากพอดีอ้าวนี่กิมหยูเลิกชัยครับนักมวยนายหยูนักมวยไทยในอดีตนะครับกิมหยูเลิกชัยเนี่ยว่าต่อครับซ้ายเจอซ้ายอีกคู่หนึ่งสามกอเป็นมวยที่ใช้แข้งซ้ายนี่เป็นอาวุธสำคัญของเจ้าตัวตลอดนะที่ชนะคู่ต่อสู้สมมติจะเป็นแข้งซ้ายตลอดแต่ว่ามาเจอซ้ายต่อซ้ายจะเตะได้หรือเปล่าครับแข้งซ้ายเข่าในเหนียวแน่นนะครับอยู่ที่สามกอส่วนแสงมรกตนั้นโอ้โหแม่จับเข็นแล้วขึ้นเข่าแสงมรกตนี่เป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับใครสอบเลินจิตเน้นออกอาวุธสวยงามด้วยประเภทพวกเหลี่ยมตัวฝีมือเชิงมวยแล้วนะอยู่กับทางด้านแสงมรกตครับลูกปะทะลูกเบียดเสียดสีปะทะไปเสียดสีไปอาจจะได้เปรียบอยู่ที่สามกอครับเข้าใกล้นี่มีศอกครับเหมือนยับด้วยศอกวางแข้งใกล้ๆเลยครับยืนใกล้ๆก็วางแข้งขวาได้แสงมรกตหมัดซ้ายถือว่าเป็นใช้การได้ดีคนหนึ่งนะครับทางด้านแสงมรกตคมนะครับหมัดซ้ายนี่คมมากครับก็ถ้าจำไม่ผิดนี่ชกมวยสากลสมัครเล่นให้กับสโมสรราชนาวีด้วยนะครับสำหรับแสงมรกตต่างฝ่ายต่างแลกขวายับติดเข้าไปที่วงในติดแล้วจะปั้มได้หรือเปล่าจะตีได้หรือไม่นะครับสามกอตั้งรับผิดทำไมจังหวะแทงด้วยซ้ายแสงมรกตสามกอยังเป็นฝ่ายขยับเปิดเกมเดินตลอดครับนิ่งเฉยไม่ได้แข้งซ้ายสาดเป็นมวยที่มีแข้งซ้ายครับสำคัญหมดยกดูครับว่าอยู่ใกล้ๆนี่หมัดซ้ายนะครับสามกอสามกอนี่ไปเป็นครูมวยที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับส่วน
ทางฝั่งแสงมรกตนี่ก็เป็นเทรนเนอร์ที่เป็นเทรนเนอร์ที่เมืองไทยแล้วก็ยังพานักมวยมาชกอยู่ในกรุงเทพเลยนะครับว่ากันต่อยกที่3นะครับขยับยึกยักยึกยักเจอแข้งขวาอย่างนี้เขาเรียกว่าเตะแล้วทำลายตัวเองเสียหลักล้มเองนะครับครับซ้ายติดบังหลอกล่อหลอกแทงด้วยซ้ายแทงแล้วตั้งกระแพงคาเบียดในแล้วครับ3กอต้องเน้นที่วงในครับแข้งขวาเตะแล้วกันเตะแล้วคาขยับเดินครับแสนว่ากดที่แก้ด้วยศอกนะครับเดี๋ยวดูเวลา3กอเข้ามาคว้านี่จะมีศอกอัดไปที่หน้านี่เลยครับศอกมาแล้วครับศอกซ้ายโดนบ่อยๆนี่ไม่กล้าเข้าไปคว้าเหมือนกันนี่ครับศอกกึ่งหมัดกึ่งศอกนะครับเป็นมวยที่ชกด้วยมันสมองอีกคนนึงครับแสงมรกตจะสังเกตเห็นว่าแข้งซ้ายของ3กอเตะจะติดตลอดนะครับยกบังได้ติดบังติดเข่าตลอดเตะได้แรงนะครับเตะได้หนักแข้งซ้ายเนี่ยโอ้โหมาพลิกแล้วอัดเข่าตามนะครับเข่าขวาสายตาคอยดูขวาคอยยกแข้งขวาเตะลงเอวลงเอวไม่ปั้มครับไม่ปั้มด้วยดันออกไปครับไม่ให้คว้าไม่ให้กอดวางแข้งเลยครับทำลายจังหวะดึงหลบคืนด้วยแข้งขวาโอ้ชกได้ถ้าภาษาโปรโมเตอร์สงชัยก็บอกว่าน่ารักมากถ้าพูดถึงความสวยงามแล้วก็อยู่กับแสงมรกตนะครับสามกอดูเหมือนไม่มีตำรานะครับแต่ก็ไม่ใช่มวยชกง่ายนะโอ้ชกได้เรียกว่ามีลูกรุงรังนะครับลูกจุกจิกไม่ยุบสภาพร่างกายเยี่ยมทีมงานสั่งเดินอย่างเดียวอย่าหนีอย่าถอยห้ามนี่คุณปีชาแรมโบ้นั่งอยู่ขอบเวทีนะครับหลุดครับลูกนี้แล้วโตด้วยแข้งซ้ายทางด้านธนาสุกิจก็ยังอยู่นะยังอยู่นะนั่งขอบเวทีรอจังหวะ2นะครับ3แล้วก็จับเข็นแล้วทวินแอคชั่นครับนี่แหละครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วครับเพราะว่าผิดกติกาไม่ได้ละแค่2ก้าวกรรมการต้องแยกละจับจอมไทนาในยุคนั้นก็คือนำขบวนนะครับมีนำขบวนมีป่าลั่นน้อยพวกนี้น่ากลัวมากจับไทนาทำให้คุณสู้ไม่กล้าเจ็บไม่กล้าเตะนะครับเตะน่าจะถูกจับแค่ใช้ร่างกายจับเลยนะลงทุนจับเลยแอนสีข้างให้เตะใช่ไหมนานแล้วก็ล็อกต้องร่างกายดีจริงๆนะครับเป็นภาพช้านะครับมีศอกซ้ายคอยเหน็บคอยเหมือนยับด้วยศอกนะครับแสงมรกตเตะมาก็บังได้ดูครับคืนแข้งนี่เตะแล้วพับขานะครับพับขาแล้วคว้าคอคุณสู้ก็จะเข็นไม่ได้นักมวยที่ต่อยมาในยุคนั้นแต่ละคนเนี่ยเห็นนะไม่มีต่ำกว่าแสนนะค่าตัวครับไม่มีต่ำกว่าแสนเลยแต่ยุคนี้หามวยเงินแสนนี่ยากเลยหายากมากก็แม่แฟนมวยเข้าชมน้อยเหลือเกินนะครับฮะดูครับเข็นเข้าเชือกแล้วอัดเข่าตามครับนายอยู่นายอยู่เทรนเนอร์อยู่สองพันจิตปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่สองพันจิตนะร่างกายแกก็แข็งแรงดีอยู่ครับชมต่อครับสามก่อเจอกับแสงมรกตยกที่4นะครับไม่มีคำว่าถอยหลังแล้วครับรายนี้ต้องเดินต้องเบียดอาวุธไปแล้วต้องให้คู่ต่อสู้หยุดคือรายนี้ถ้ามาเต้นมารอโต้ไปเตะมาส่วนมากจะสู้เขาไม่ค่อยได้ครับก่อนเนี่ยต้องเบียดต้องชนตลอดนอกจากว่าพอทำคะแนนนำแล้วเนี่ยได้คะแนนเก็บตุนไว้แล้วถึงมารอมาตั้งรับยังหยุดทางด้านแสงมรกตไม่ได้นะครับสามกอเดินติดเบียดพยายามจะปั้มในไม่ปั้มด้วยครับแสงมรกตค้ำยันแทงแข้งขวาสาดเสียงเฮจับโยนเข่าลูกเข็นไถจับพยายามจับเข็นหลักเหลี่ยมตัวนี่อยู่กับทางด้านแสงมรกตลูกแข็งแรงนี่อยู่กับทางด้านสามกอเบียดเดินตลอดมาไม่มีตำราแล้วครับเดี๋ยวเตะเดี๋ยวหมัดมาสารพัดอาวุธไม่รู้จะออกอะไร
ติดมุมไล่เข้าไปถึงมุมติดมุมตัดพื้นที่ให้แคบแข้งซ้ายสาดแข้งซ้ายเตะหลุด2แข้งครับหลุดยังเป็นฝ่ายขยับเดินทำท่าอ่อนแรงไปหน่อยนะครับมีเหี่ยวหรือเปล่าครับว่ามียุบมีย่นนี่ยุ่งเหมือนกันครับแสงปรากฏเดี๋ยวโดน3กอขยมแน่วางแข้งเบิ้ลแข้งได้ด้วยครับ3กอนี่แหละครับเสียงเชียร์เริ่มแรงขึ้นมาเรื่อยๆครับเสียงเชียร์ของ3กอหมดยกพอดีโอ้โหว่ากำลังแรงขึ้นมาดูครับดูเทรนเนอร์กิมอยู่แก้เกมยังไงแสงปรากฏปากเขียวเลยนะครับมันเบียดตลอดครับโอ้3กอนี่ใครเชียร์นี่ได้ลุ้นตลอดนะครับก็ต้องมาวัดกันที่ยกสุดท้ายนะครับคุณปากครับมันเบียดมากแล้วครับแล้วโดยเฉพาะปลายยก4ทำได้ดีครับ3กอ3ยกเป็นของแสงมรกตแต่ว่ายก4นี่นี่แรงขึ้นมาคุณทรงรอเป้านะทรงรอเป้าก็เป็น3นาทีสุดท้ายชิงดับก็ว่าได้นะครับ3ยกเป็นของแสงมรกตแต่ว่ายก4ยกสำคัญเป็น3กอที่ทำแรงขึ้นมาดูว่าจะแรงต่อได้หรือเปล่าต้องเดินอีกนะต้องเดินอีกต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมอีกช้าไม่ได้ครับทรงรอเป้าโอ้บวกมือครับให้เดินอย่างเดียวเลยโอ้โหเสียงเชียร์เห็นไหมคุณเอ็ดดี้ฮะถึงตรงนี้ก็ยังไม่ทราบว่าออกทางไหนนะครับดูรูปเกมเป็นอย่างนี้เอาครับรัดล่างเททิ้งครับทุ่มมาเสียหายหรือเปล่ามวยกำลังเบียดมาแล้วไปล้มอย่างนี้นะเสียรูปเสียเหลี่ยมนะครับไม่เจ็บแต่ว่าต้องดูครับต้องติดตามกันให้จบครับมวยคู่นี้ซ้ายเตะคอยแอนอ้าวว่านี่ทำโทษตัวเองหรือเปล่าครับสุดลงไปเฉยๆเสียหลักนะครับแสงมรกตยกบังคืนด้วยแข้งขวาเอาแล้วเข็นอ้าวยอมล้มว่านี่ก็เสียรูปเหมือนกันคือถ้าไม่ทิ้งตัวนี่ไปติดเชือกโดนอัดเลยนะครับอาจจะโดนอาจจะโดนใช่ไหมโดนทวินแอคชั่นยังเป็นฝ่ายขยับเดินครับแข้งซ้ายจั่วล้มซ้ายคอยรบกวนตลอดนี่มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะยกสุดท้ายช่วงสุดท้ายใครทำได้ดีเอาไปครับชัยชนะของมวยคู่นี้ว่าถึงตรงนี้ถ้าเป็นสดๆนี่ต้องถามว่าคุณว่าใครชนะครับก็เท่าเข้าตำราฮิแสงชี้แดงฮิแสงชี้น้ำเงินนะไม่รู้จะชี้ออกใครอ่ะครับดีไม่ดีออกกลางซ้ายยังเตะแต่ดูแสงมรกตมั่นใจเอาครับโบกสามกองก็ไม่เข้าหมดยกครับหมดยกหมดยกออกทางไหนครับพี่แยมจะชูมือให้ใครดูช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับอาวุธที่ทันกันครับนี่ลงทุนจับเลยครับแต่จับไม่อยู่แหมพอขาลื่นซะแล้วที่จับไม่อยู่แล้วเสียหลักล้มเองครับแสงมรกตมันจะเสียหายลูกนี้หรือเปล่าล่ะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวมีครับ3กอก็โดนนี่ครับโดนเข็นทิ้งตัวยอมล้มอีกฝ่าได้คืนได้คืนนะครับเป็นคู่มวยทั้งภาษามวยเขาเรียกว่าเบียดมากครับออกใครครับโอ้โหเป็นแสงมรกตครับสุดลงไปเลยเบียดมากนะครับเบียดมากคือ3ยกได้เหลื่อมนะครับยก4เป็นรอง